สวัสดีครับอยู่กันในเกม LOC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมมีการจัดทีมใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูกันนะครับว่าจัดทีมแบบไหนนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวแท้งอ่ะเดี๋ยวไปดูการวางนะนี่ครับตัวนี้ครับจากเดิมนะครับเราจะใช้เมฟเนี่ยเมฟก็คือตัวนี้ครับในการยืนเป็นตัวแท้งด้านหน้านะครับแต่ตัวเนี้ยของเขาเนี่ยข้อดีนะครับเดี๋ยวไปดูฮีโร่กันนิดนึงละกันตัวนี้นะ ขออนุญาตมาลงเสียงก่อนโอเคครับนะครับเรามาดูสกิลของเขานะครับคือสามารถที่จะโจมตีแล้วก็ติดสตันได้นะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสะท้อนการโจมตีนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณ 30% น่ะนะครับเยอะมากแล้วก็อันนี้ฮิลด้วยนะฮิลที่คำนวณจาก max hp นะครับเมื่อจบเทิร์นเนาะโอเคแล้วก็เพิ่ม max hp เป็น 32.75% ตัวนี้ค่อนข้างถึกทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูต่อสู้แบบธรรมดากันหน่อยดูนะครับเดี๋ยวไปช้าๆนะไปช้าๆนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมพอฝั่งนู้นยิงมานะครับตัวเขาก็จะเสียดาเมจโทษทีจะเสียเลือดไปด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมพอโจมตีมาฝั่งแท้งของเรานะครับก็จะโดนการสะท้อนดาเมจไปด้วยคือตัวเราเองเนี่ยนะครับยืนถึกอยู่แล้วนะครับเลือดเยอะอยู่แล้วพลังป้องกันก็เยอะนะครับพอโจมตีมาเนี่ยปรากฏตายเองเห็นไหมตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแรกๆผมเปิดตัวนี้ไม่ค่อยได้นะครับมาช่วงหลังๆนะครับเปิดได้เยอะหน่อยก็โอเคครับก็เลยมาปรับทีมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อัพมาเป็นระดับ3ดาวแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของการสู้ในอารีนากันบ้างครับไปเลยครับเราเจอทีมระดับ 250,000 นะทีมเราทะลุไป 300,000 นะอันนี้ขออนุญาตเร่งนิดนึงเนาะนะครับและดูนะครับเวลาที่เขาตีมาใส่แท้งเรานะครับเขาจะโดนดาเมจไปด้วยเนาะแหมนะครับตัวนี้โดนนี่เห็นไหมโดนอีกแล้วอันนี้เป็นสกิลรีเฟกต์เนาะก็คือสะท้อนการโจมตีนะครับแต่อย่างเงี้ยเขามีแอสซัสซินเนี่ยเขาข้ามมาโจมตีแนวหลังของเราได้นะครับซึ่งแถวหน้าเราเลือดเยอะเลยทีเดียวนะครับแถวหลังเราตายไปตัวหนึ่งแล้วนะแล้วตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเลือดเหลือแค่ครึ่งเดียวเองตัวเมจเราตายไปแล้วของเขาติดมึนนะครับฝั่งนู้นแอสซัสซินเขาโจมตีค่อนข้างแรงเหมือนกันนะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมีหน่อยนะครับว่าไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็อาจจะต้องทนฟังเสียงแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคโจมตีเดี๋ยวของเขาตอนนี้เหลือ2ตัวละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเร่งนิดนึงแล้วกันเนาะ
คคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะตานี้ข้างหน้าเรายังยืนถึกเลยดูดิค่อนข้างที่จะถึกมากนะครับอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้เราเจอทีมระดับ 2,600 เนาะเมื่อกี้ 2,500 นี่ 2,600 แล้ว เออแต่สงสัยทำไมเขาไปเอาแทงค์ยืนข้างหลังนะครับแต่มีแอสซินโอเคแล้วเข้าใจได้นะครับเพราะว่าแอสซินเนี่ยเขาจะมีทักษะการโจมตีแนวหลังนะครับแต่ว่าตัวเขาเลือดน้อยนะครับเข้าใจได้แต่อย่างเงี้ยแทงค์เนี่ยควรยืนข้างหน้าเนาะมาอยู่ข้างหลังทำไมไม่แทงเรายังเลือดเยอะอยู่นะครับแล้วก็วอริเออร์เราก็เลือดแทบเต็มหลอดนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะตอนนี้โอเครับรางวัลหน่อยครับอันนี้ขึ้นมาระดับคิงแล้วนะครับยังตามเพื่อนๆไม่ทันอยู่นะจริงๆจริงๆเราระดับคิงนะคนอื่นเขาก็ระดับคิงเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีไม่เด็ดนะไม่แน่ใจว่ามันมีถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าอันดับเราพันกว่าเลยเนาะอ่ะเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันอุ้ยทำไมเจอทีมค่อนข้างเลือดน้อยจังเติมพลังน้อยมากบอลลีเออร์ตายคู่เลยครับอันนี้ขนาดใช้ซัพพอร์ต2ตัวนะครับเมจเราก็ยังตายก่อนชาวบ้านอยู่เรื่อยเลยนะเมย์เราเลือดน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงจังเลยโดนตีไม่กี่ทีก็ตายแต่ว่าโชคดีเรายังมีวอริเออร์อยู่เพราะว่าวอริเออร์เนี่ยยังได้ในเรื่องของดาเมจเนาะในการต่อสู้นะครับจะเห็นว่าผมจะเล่นนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีตัวทำดาเมจแค่ตัวเดียวคือตัวดาเมจหลักๆจริงๆอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะก็คือตัวเมจตัวเนี้ยนะครับที่เหลือนะครับจะเป็นฝ่ายพวกเป็นแทงค์บ้างเป็นวอริเออร์บ้างเป็นซัพพอร์ตนะครับจะมีพลังโจมตีที่น้อยนะครับแต่ว่าจะยืนค่อนข้างได้นานหน่อยนะโอเคเดี๋ยวขอดูแรงกิ้งนิดนึงก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมเนาะไปเรื่อยๆครับโอ้ยอันนี้ตอนนี้เราเจอเราเพิ่งเจอพลังใกล้เคียงกันนะครับ 299,000 เลยนะครับกับของเรา 300,000 กับอีก 6,000 นะครับไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือเปล่าแต่วอริเออร์เราเลือดเหลือน้อยครับตอนนี้โอเคเขาโดนสะท้อนไปเอ้าตายเหลือ4เท่ากันครับตอนนี้แต่เลือดเราน้อยนะเอ้าได้เราฮีลมาครับเอ้าตายอยู่ดีติดแช่แข็งนะครับปึ๊บเออติดแช่แข็งก็ตามแต่ว่าเวลาเขาตีเขาก็ยังโดนสะท้อนนะเรียบร้อยแพ้ครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรครับก็จัดทีประมาณนี้แล้วกันนะครับและอีกอันนึงนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นการอัปเดตในครั้งหน้านะครับอยากจะซื้อมังกรตัวนี้แต่ต้องสะสมเงินเยอะหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ240 USDT เลยนะมีถึงกี่ดาวครับเนี่ย8ดาวเนาะ8ดาวนะครับ
น่าสนใจมากเลย8ดาวโอเคคิดว่านะคิดว่าน่าจะเอาซื้อมาเล่นนะครับแต่ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้แต่ละตัวของผมก็สูงสุดก็ประมาณ8ดาวนะครับประมาณนี้ประมาณ8ดาวทุกตัวมีตัวเนี้ยนะครับ2ดาวอยู่ในทีมนะครับที่เหลือก็8ดาวเนาะเออโทษทีไม่ใช่2ดาวขอโทษทีเออ7ดาวนะครับแต่ถ้าซื้อมังกรมาก็ไม่แน่นะเอามาเล่นในทีมเนาะโอเคงั้นคลิปนี้คงไม่มีอะไรครับเพราะว่าตั้งใจมาอัปเดตให้ดูเฉยๆเนาะว่าทีมใหม่เป็นยังไงงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ